จากทีมที่ถูกหลายๆคนมองว่าตกชั้นแน่นอนแต่ตอนนี้พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาทำได้ในเวลานี้ครับนิวคาสเซิลกระโดดจากโซนหนีตายขึ้นมาอยู่ในดับที่14ของตารางและที่สำคัญในเวลานี้พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว9นัดติดต่อกันสวัสดีครับฟนตงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ9นัดไร้พ่ายสู่9ใหม่แห่งทัพสาลิกาดงย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2022นะครับแล้วก็บอกว่านิวคาสเซิลจะรอดการตกชั้นผมเชื่อแฟนบอลทีมอื่นๆหรือแม้กระทั่งแฟนบอลนิวคาสเซิลบางคนเองก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าทีมจะรอดตกชั้นแต่การเสริมทัพเข้ามาของเอ็ดดี้ฮาวนั่นเลยทำให้นิวคาสเซิลค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและที่สำคัญนักเตะทุกคนที่ย้ายเข้ามาเล่นได้อย่างคุ้มค่าคิรันทิปเปียเทพฟรีคิกคนใหม่แห่งเดอะทูลแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้บาดเจ็บไปแล้วคริสวูดกองหน้าร่างยักษ์ที่ไปดึงมาจากเบอร์ลี่ล่าสุดก็เพิ่งทำประตูได้ในเกมลีกแดนเบิร์นแข้งเลือดเดอะทูล 100% ที่รักทีมแบบสุดหัวใจล่าสุดก็เพิ่งทำแอสซิสต์ได้ด้วยแมตต์ทาร์เก็ตแบ็กซ้ายจองฟิตที่ยืมมาจากแอสตันวิลล่าก็เติมเต็มเกมทางด้านฝั่งซ้ายได้เป็นอย่างดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆรวมถึงแข้งคนสุดท้ายบรูโน่กิลมาเรสนักเตะค่าตัว40ล้านปอนด์นี่คือเพชรเม็ดงามคนใหม่แห่งวงการฟุตบอลบราซิลแดนกลางที่หลายทีมลุมแย่งแต่สุดท้ายเขาเลือกเล่นให้กับนิวคาสเซิลซึ่งเกมล่าสุดก็เพิ่งยิงประตูชัยสุดสวยได้ด้วยนั่นเลยทำให้ตอนนี้นิวคาสเซิลหนีห่างจากโซนตกชั้นไปแล้วถึง10แต้มพร้อมขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับของกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้อนกลับไปนะครับหลังเกมที่นิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คแพ้ต่อเคมบริดจ์ยูไนเต็ดทีมจากลีก1ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่3นั่นเลยทำให้พวกเขากลับมารวมใจกันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นทีมก็เริ่มปรับจูนกันได้นิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวครับเริ่มส่งสัญญาณที่ดีมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเปิดบ้านเสมอกับแมนยู 1-1 และนั่นก็เป็นการเริ่มการนับ1ของการไม่แพ้ใคร9นัดติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานิวคาสเซิลทำผลงานในลีกได้อย่างสุดยอด9นัดหลังสุดในลีกพวกเขาชนะไป6นัดเสมอไปอีก3นัดยิงประตูคู่แข่งไป14ประตูและก็เสียไปแค่7ประตูเท่านั้นต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆจากตอนแรกที่มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์มาในตอนนี้นิวคาสเซิลมีนักเตะที่ยิงประตูได้แล้วถึง16คนทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าทุกคนต่างช่วยกันผลิตสกอร์ได้กันทั้งหมดซึ่งในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่พวกเขาจะหวังพึ่งเพียงแค่นักเตะอย่างอแลงแซงแม็กซิแมงกับทางมิเกลอามิรอนแต่ในตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวได้ทำให้นิวคาสเซิลเล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นรวมถึงนักเตะฟอร์มตกหลายๆคนก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างแรนเฟรเซอร์โจเอลลินตันโจวิลล็อกซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็เล่นกับนักเตะใหม่ได้อย่างลงตัวจนทำให้นิวคาสเซิลเก็บแต้มในพรีเมียร์ลีกได้ถึง20แต้มในปี2022จากการลงเล่นไป8นัดเท่านั้นซึ่งถ้านับตั้งแต่เริ่มปี2022เป็นต้นมาณเวลานี้นิวคาสเซิลคือทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกเป็นรองเพียงแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นและด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดแบบนี้ของนิวคาสเซิลนะครับเราเองคงต้องมาลุ้นกันละครับว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะทำได้ดีขนาดไหนและถ้าหากว่าดูจากแต้มณเวลานี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าเหล่าทูนอาร์มี่สามารถลุ้นจบอันดับเลขตัวเดียวได้เลยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นในเวลานี้ของนิวคาสเซิลคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ9นัดไร้พ่ายสู่9ใหม่แห่งทัพสาลิกาดงวันนี้ผมฟนตงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ